รีบเช็คด่วนถ้ามีอาการหายใจเหนื่อยแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีอาการผิดปกติภายในร่างกายก็ได้ค่ะหลายคนนะคะถามพี่ปรามาเลยพี่ปรามีอาการอะไรไม่รู้รู้สึกหายใจเหนื่อยมากเลยอะไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรวันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้แล้วนะคะว่าถ้ามีอาการหายใจเหนื่อยอาจจะเป็นโรคดังกล่าวดังต่อไปนี้ค่ะมาฟังพี่ปราเลยนะคะอาการหอบเหนื่อยและเจ็บหน้าอกเป็นอาการที่พบบ่อยอาการหนึ่งนะคะเราทุกคนคงเคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนเช่นหลังออกกำลังกายบางทีก็มีอาการเหนื่อยแต่อาการเหนื่อยแบบนั้นเนี่ยถ้าหลังออกกำลังกายเราถือว่าเป็นอาการที่ปกตินะคะซึ่งบอกได้เลยว่าหลายคนจะต้องมีอาการนี้แต่ว่าบางคนนะอาจจะมีอาการเหนื่อยมากในขณะที่บางคนอาจจะเหนื่อยน้อยกว่าเมื่อออกกำลังกายในขนาดเดียวกันค่ะอาการเหนื่อยง่ายหมายถึงเมื่อออกกำลังกายแล้วเหนื่อยในขณะที่คนปกติอื่นๆที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็ทำได้สบายโดยไม่มีอาการอะไรดังนั้นพูดได้ง่ายคือคนอื่นก็ทำได้สบายๆไม่เหนื่อยแต่เราทำบ้างกลับมีอาการเหนื่อยนะคะอาการเหนื่อยคืออะไรคนปกติต้องหายใจนะคะเพื่อหายใจเข้าเมื่อนำออกซิเจนเนี่ยซึ่งมีอยู่ในอากาศเข้าไปให้ร่างกายใช้และหายใจออกเพื่อนำคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียที่สร้างขึ้นในร่างกายออกไปการหายใจควบคุมในศูนย์ควบคุมการหายใจในสมองซึ่งศูนย์ควบคุมให้ปริมาณการหายใจเป็นสัดส่วนกับความต้องการของออกซิเจนในร่างกายโดยที่ตัวเองไม่ต้องรับรู้เมื่อร่างกายต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นศูนย์ควบคุมการหายใจก็จะกระตุ้นให้หายใจเพิ่มขึ้นตามเมื่อต้องการออกซิเจนน้อยลงศูนย์ควบคุมการหายใจจะสั่งให้หายใจน้อยลงโดยไม่รู้สึกตัวว่าหายใจมากหรือหายใจน้อยแต่ตัวเองสามารถควบคุมการหายใจได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นถ้าต้องการจะกลั้นหยุดหายใจหรือจะหายใจเร็วก็สามารถทำได้การหายใจต้องใช้พลังงานโดยมีกล้ามเนื้อช่วยการหายใจได้แก่กล้ามเนื้อที่ยึดซี่โครงของทรวงอกและกระบังลมหดตัวทำให้ทรวงอกเคลื่อนไหวเป็นตัวสำคัญคราวนี้เรามาดูเลยนะคะสาเหตุของอาการเหนื่อยและหายใจไม่อิ่มสาเหตุของอาการเหนื่อยอาจเป็นจากโรคหรือไม่ใช่จากโรคก็ได้และแบ่งเป็นเหนื่อยปัจจุบันคือเพิ่งเป็นมา 2-3 วันหรือเป็นเรื้อรังคือเป็นมานานแล้วสาเหตุจากโรคนะคะข้อที่ 1 โรคหัวใจข้อที่ 2 โรคปอดข้อที่ 3 จากโรคอื่นๆที่ทำให้มีอาการเหนื่อยอย่างปัจจุบันจากโรคอื่นๆโรคอะไรบ้างคะพี่ปราบอกเลยนะคะจากโรคอื่นๆเรามีหลายโรคเลยค่ะที่ทำให้เรามีอาการเหนื่อยและอาการเหนื่อยเนี่ยก็จะมีโรคต่างๆในวันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะฟังต่ออย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Page เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะสำหรับโรคอื่นๆที่ทำให้มีอาการเหนื่อยอย่างปัจจุบันได้แก่จากอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บที่ทรวงอกเพราะอาจจะมีอันตรายถึงปอดและหัวใจโรคอื่นๆที่ทำให้มีอาการเหนื่อยเรื้อรังโรคสมองและก็ประสาทเลี้ยงกล้ามเนื้อเช่นหลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อสมองตีบนะคะหลอดเลือดเลี้ยงสมองตีบโรคกล้ามเนื้อฝ่อหรืออาจจะเป็นโรคจมูกอักเสบเรื้อรังโรคโลหิตจางโรคคอพอกเป็นพิษต่อมไทรอยด์ทำงานเกินขนาดต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยการพิการของกระดูกทรวงอกจำกัดการเคลื่อนไหวของทรวงอกทำให้การหายใจลำบากขึ้นออกแรงมากขึ้นกรดในกระเพาะไหลย้อนกลับแล้วก็ท้องอืดโรคไตเรื้อรังโรคตับในระยะรุนแรงสาเหตุไม่ใช่จากโรคอันนี้เนี่ยเกิดจากอะไรล่ะคะก็เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายขณะกำลังฟื้นจากไข้พักผ่อนไม่เพียงพอเครียดกังวลท้อใจส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มาหาด้วยอาการเหนื่อยง่ายมักไม่ได้มาจากโรคแต่มีโรคจำนวนมากที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายหากไม่รักษาหรือรักษาช้าไปอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือต้องพิการมีอาการเหนื่อยไปตลอดชีวิตเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าถ้าเรามีอาการเหนื่อยและการผิดปกติอะไรต้องรีบไปตรวจไปรักษานะคะอย่าลืมค่ะตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจสุขภาพประจำปีนี้ช่วยเหลือเราได้มากแล้วหลายคนนะมีเคสตัวอย่างที่พี่ปราเคยเจอนะคะบางคนมีอาการเหนื่อยมาก็ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่ได้ไปตรวจไปรักษาปล่อยทิ้งไว้เมื่อมีอาการเหนื่อยขึ้นมากๆสาเหตุนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะคืออะไรคะเขาจะเหนื่อยจนเขามีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีโรคที่ผิดปกติอยู่เช่นโรคหัวใจโรคปอดเอง หรือมีการติดเชื้อในส่วนต่างๆของร่างกายการติดเชื้อนี่จะทำให้ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นเราก็จะมีอาการเหนื่อยถ้าเราไม่ได้ทำการตรวจการรักษาการติดเชื้อนั้นก็จะมีการแพร่กระจายมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปราณเน้นย้ำอย่าลืมนะคะตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจเมื่อมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์อย่าซื้อยามาทานเองถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube HTFish เป็นคอนกระดิ่งใจพี่ปราณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะความรุนแรงของอาการเหนื่อยแพทย์มักถามถึงความรุนแรงของการเหนื่อยว่ามีมากน้อยเพียงใดโดยดูความสามารถในการออกกำลังกายเพื่อประเมินดูสมรรถภาพผู้ป่วยและความรุนแรงของโรคที่ใช้กันทั่วๆไปก็คือใช้ World Scale นะคะพี่ปราณบอกเลยนี่สำคัญเลยนะคะเป็นการตรวจเพื่อเช็คของเราแล้วโค้ชก็จะมีแบ่งเกรดจาก0ถึง4มีอะไรบ้างเกรด0จะไม่มีอาการหอบเหนื่อยยกเว้นไปออกกำลังอย่างหนักเกรด1มีอาการเหนื่อยเมื่อเดินเร็วๆบนทางราบหรือเดินขึ้นเขาเกรด2ต้องเดินบนทางราบได้ช้ากว่าคนปกติที่มีอายุขนาดเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงเกิดอาการหอบเหนื่อยหรือต้องหยุดพักเพื่อหายใจเมื่อเดินทางบนทางราบได้ระยะหนึ่งเกรด3ต้องหยุดพักหายใจเพราะเหนื่อยเมื่อเดินได้ประมาณ100 หลาหรือในราว 2-3 นาทีเกรด4มีอาการเหนื่อยเมื่อต้องออกจากบ้านหรือเหนื่อยเมื่อสวมหรือถอดเสื้อผ้าออกเองหรืออาจใช้การแบ่งของสมาคมโรคหัวใจนะคะของนครนิวยอร์กก็ได้ก็จะแบ่งเป็นว่าคลาส1ออกกำลังได้โดยไม่จำกัดเหมือนคนปกติสำหรับคลาส2นะคะแค่เราจำกัดการออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยไม่เหนื่อยสบายดีไม่มีอาการถ้าอยู่เฉยๆแต่ถ้าออกกำลังตามธรรมดาก็มีอาการเหนื่อยบ้างคลาส3ต้องจำกัดการออกกำลังกายอย่างมากไม่เหนื่อยสบายดีไม่มีอาการถ้าอยู่เฉยๆออกกำลังเล็กน้อยก็เหนื่อยนะคะคลาส4ไม่สามารถออกกำลังได้โดยไม่เหนื่อยแม้แต่อยู่เฉยๆก็อาจจะเหนื่อยอาการจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อออกกำลังเพิ่มขึ้นบอกได้เลยนะคะว่าสำหรับหน่วยกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพหลายแห่งเลยนะคะก็จะใช้การแบ่งที่ละเอียดกว่าในการประเมินอาการและติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยเช่นใช้ Rating Scale for Dyspnea เป็นต้นการตรวจหาสาเหตุอาการเหนื่อยหายใจไม่อิ่มที่เกิดจากโรคการซักประวัติการตรวจร่างกายที่ได้มาตรฐานตรวจเลือดตรวจหน้าที่ตับไตต่อมไทรอยด์เอ็กซเรย์ทรวงอกคลื่นไฟฟ้าหัวใจและก็ตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายหรือเกิดอาการได้เกือบหมดสาเหตุของโรคที่สำคัญคือโรคปอดและโรคหัวใจโรคปอดเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดอย่างที่พี่บอกเลยค่ะว่าโรคปอดเนี่ยหลายคนจะมีอาการผิดปกติดังกล่าวแล้วก็อาการผิดปกติเนี่ยมักจะทำให้หายใจเหนื่อยมากเลยค่ะโรคที่เป็นส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นในพวกโรคหอบหืดโรคหลอดเลือดอักเสบเรื้อรังโรคถุงลมปอดโป่งพองการตรวจเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดจะตรวจพบผู้ป่วยได้เกือบทั้งหมดแต่บางครั้งแพทย์อาจต้องการตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอนและเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคหัวใจที่พบบ่อยคือโรคลูกหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบโรคนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยนะคะซึ่งถ้าผู้ป่วยอายุต่ำกว่า25ปีมีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบบอกได้เลยว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะพบนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวเนื่องเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูงโดยเฉพาะมีเอ็กซเรย์หัวใจและคลื่นหัวใจที่ปกติแล้วจะพูดได้เลยว่าถ้าถึงเรามีอาการผิดปกติใดๆก็จะต้องมีการตรวจซ้ำดูนะคะโรคทางสมองส่วนใหญ่จะตรวจร่างกายก็พอก็จะบอกได้ว่าเป็นโรคทางสมองหรือไม่เพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดก็คือจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจดูว่าเรามีอาการผิดปกติต่างๆดังกล่าวหรือไม่พี่ปราณเน้นย้ำเลยค่ะถ้าเรามีอาการผิดปกติต่างๆดังกล่าวแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้เราต้องไปตรวจไปรักษาอย่าซื้อยามาทานเองและที่สำคัญอย่าปล่อยให้การเป็นมากขึ้นต้องรีบไปรักษาเลยนะคะถึงตอนนี้อยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube HTFish เป็นกำลังใจพี่ปราณนะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราณนะคะเชื่อพี่ปราณนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งช่อง YouTube HealthyFish เชื่อพี่ปราณนะคะ